เปิดภาพลูกชายสุดหล่อไก่สุปราณีเจ้าของวลีงานไม่ใหญ่แน่นวินานๆจะได้เห็นภาพลูกชายสุดที่รักของนักแสดงรุ่นใหญ่ไก่สุปราณีเจริญผลลูกครึ่งไทยปากีสถานในวัย51ปีคุณแม่ว่าหน้าตาดีคมแล้วตัดภาพมาที่ลูกชายน้องกฤตวัย18ปีคมเข้มออร่าความหล่อมาเต็มไม่แพ้กันจากอินสตาแกรมของแม่ไก่ที่นอกจากจะลงไลฟ์สไตล์ของตัวเองรวมไปถึงภาพในกองถ่ายละครยังลงได้ภาพของลูกชายสุดที่รักอีกด้วยกลายเป็นหนึ่งฮอตแห่งปีซะแล้วสำหรับงานไม่ใหญ่แน่นวิซึ่งไก่สุปราณีเจริญผลพูดไว้ในละครเรื่องตะวันตกดินเล่นเอาจนเจ้าตัวพูดบอกไปทั้งตกใจคาดไม่ถึงรู้สึกดีใจกลายเป็นหน้าตนถูกแชร์ต่อพาเป็นคนดังในโซเชียลไปด้วยซะงั้นเจ้าตัวออกมาเข้าวงการบันเทิงมานานนับเพิ่งเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้ก็คราวนี้แหละซึ่งปัจจุบันเธอมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เพิ่งเป็นนิสิตปีหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งไก่สุปราณีเคยโพสต์เล่าว่าลูกชายเรียนเก่งมากตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถสอบเข้าถึง2แห่งคือธรรมศาสตร์และจุฬาเรียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งเก่งเลยล่ะค่ะ